ก็อย่างที่ผมพูดไว้นะครับว่ามันจะมีบาง ID ที่ผมเนี่ยเก็บไว้เปิดวันสุดท้ายทีเดียวเลยนะครับคือยังไม่ได้เปิดเลยสักตัวหนึ่งนะครับดูสิว่า11ครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ11ครั้งครับอดทนมานานแสนนานครับ11ครั้งเปิดในวันเดียววันสุดท้ายนะครับลุยเธอจะเห็นใจหรือไม่เอ้ยเห็นใจแล้วเว้ยเอาละครับผมออกพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกก็จะมีเปอร์ตีแอนดี้โคเปอร์ตีจ๋าโอ้เปอร์ตีไอ้หนุ่มผมยาวอ่ะล่ะฝากติดตามผลงานทุกช่องของผมด้วยนะครับช่องบอมสกี้โฟช่องหลักแต่อ่อนแต่ออกเน้นเกม e-football ช่องบอมสกี้รีวิวเน้นรีวิวนักเตะช่องบอมสกี้ EA FIFA เน้นเกม EA Sports FC หรือ FIFA Mobile เดิมมีช่องใหม่ล่าสุดนะครับช่องฟินสกี้ Channel ช่องของลูกชายผมนะครับแล้วก็ช่องเฟนะคะเกมช่องลูกสาวผมเองนะครับลิงก์ของทุกช่องอยู่ใต้คลิปนะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันสุดท้ายของ eFootball 2023นะครับไม่นับพรุ่งนี้อีก3ชั่วโมงเนาะ9โมงเช้าปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเปิดฟรี11วันใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับผลประกอบการนะได้มา2ตัว3ตัวได้1ตัวนะครับหรือว่าไม่ได้เลยสักตัวนะคุยกันอีกรอบนึงได้นะครับผมคุยกันได้ทั้งวันน่ะนะจนกว่าเกมจะเปิดวันพฤหัสบดีปิด4วันนะครับทุกคนนะโอเคครับผมก็อย่างที่ผมพูดไว้นะครับว่ามันจะมีบาง ID ที่ผมเนี่ยเก็บไว้เปิดวันสุดท้ายทีเดียวเลยนะครับคือยังไม่ได้เปิดเลยก็ตัวหนึ่งนะครับนี่เป็น ID นั้นนะครับก็คือเป็น ID ที่เก็บไว้นี่11ตัวเลยนะฮะยังไม่ได้เปิดเลยนะครับ11ครั้งนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บมาเปิดวันนี้แหละดูสิว่า11ครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะเปิด ID นี้11ครั้งนะครับผมขอย้อนไป ID ที่เหลือครั้งเดียวเนาะแต่ละ ID นะครับว่าสรุปแล้วเกือกี่ ID นะฮะแล้วก็เปิดได้ตัวดีๆกี่ ID นะครับไป ID ก่อนแป๊บนึงเปลี่ยน ID ก่อนแป๊บนึง A few moments latermาครับเรามา ID นี้ก่อนดีกว่านะครับ ID ที่เหลือก็จะเป็น ID ที่เหลืออีกครั้งเดียวนะครับเหลืออีกแค่ครั้งสุดท้ายนะครับผมในแต่ละ ID แต่เราก็สรุปกันด้วยนะครับว่าเกือกี่ ID ยังฮะได้ดีกันหรือเปล่าในแต่ละ ID นะครับ ID นี้ได้ไปแล้ว2นะครับเปิดไป10ได้2นะครับผมก็เหลือครั้งสุดท้ายของวันนี้นะครับดับไม้ทำไปดับไปต่อโอเคก็ ID นี้นะครับ ID แรกนะครับเปิด11ครั้งได้2ตัวนะครับไป ID ถัดไปมา ID นี้นะครับ ID นี้เปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยว ID ที่ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะเราเปิดท้ายสุดเลยนะครับเก็บไว้ท้ายสุดเลยนะมาสรุปผลกันนะมันมีหลาย ID มากที่ผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับดูซิว่าวันสุดท้ายจะเปิดได้หรือเปล่านะ ID นี้เปิดไปแล้ว1ตัวได้ไปแล้ว1ตัวนะครับก็คือดีด้านะครับ10ครั้งได้ไป1ตัวครั้งที่11มามั้ยดับมั้ยไม่ดับใจร้ายโอเคไปต่อครับ ID ต่อมาครับส่วนใหญ่ ID ที่เหลือก็จะเหลือแค่วันนี้วันเดียวนะวันสุดท้ายวันเดียวนะครับแล้วก็จะเปิดแค่ครั้งเดียวนะฮะส่วน ID ที่ดองไว้11ครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดที่สุดท้ายสุดนะครับอันนี้เปิดไปแล้ว10นะครับได้ไป2นะครับฟิโก้กับดีด้าตัวท็อปๆด้วยนะครับครั้งสุดท้ายมาไหมไม่ตัวไหมตัวที่3มาไหมผมยังไม่มี ID ไหนที่ได้3ตัวเลยนะครับได้มากสุด2ตัวนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านะตัวที่3นะครับไปมาต่อครับก็อย่างที่บอกไปนะ ID พวกนี้ก็จะเหลือแค่ครั้งเดียวก็คือวันสุดท้ายวันนี้นะครับผมแต่มีหลาย ID เยอะมากนะที่แบบยังไม่ได้สักตัวนึงเลยนะครับผมแต่เมื่อกี้นี่ได้ไปแล้วนะ2 ID 3 ID ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาดู ID นี้เนี่ย ID นี้เริ่มไม่ได้ละยังไม่ได้สักตัวนึงนะครับแล้วครั้งสุดท้ายจะได้หรือเปล่านะครับไปขอให้ผมสักตัวนึงเถอะนะตัวนึงก็ยังดีไม่ให้ครับนั่นแหละครับเริ่มมาเลยครับนี่เป็น ID ที่ไม่ได้เลยสักตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะนับนะ1 ID แล้วนะที่ไม่ได้เลยสักตัวนึงครับผมไปต่อครับ oh, no. รู้สึกอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับดูซิว่าครั้งสุดท้ายของวันนี้จะได้หรือเปล่านะฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมยังเนาะเนี่ยครับยังไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับผมครั้งที่11นะครับเนี่ยครั้งสุดท้ายครับโอกาสสุดท้ายสักตัวนึงเถอะโอ้โห2 ID แล้วนะครับ2 ID แล้วนะที่ยังไม่ได้เลยนะ ไม่ได้เลยไม่ใช่ยังแล้วหมดโอกาสแล้วมาครับมาครับ2แล้วนะที่แบบเป็น ID ที่แบบแบ็คเอาท์คือไม่ได้เลยสักตัวนึงนะครับผมว่าผมมีเยอะแน่ว่ะอารมณ์นี้มีเยอะแน่นี่ได้ไปแล้วอันนี้โค1นะครับผมครั้งสุดท้ายจะได้เพิ่มไหมไปไวเลยอันนี้โคไปแล้ว1ขออีกตัวนึงไม่ให้ว่ะก่อนสุดท้ายนี่เหมือนจะออกยากกันเนี่ยได้ไป1ตัวนะครับ ID นี้มาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อครับเป็นการลุ้นครั้งสุดท้ายของภาค2023แล้วนะครับก็ได้หยุดพักกัน4วันเนาะอย่างน้อยนะถ้าไม่เลื่อนนะถ้าไม่เลื่อนวันที่4ถึงวันที่7นะครับเป็นปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกID นึงนะครับผมที่ยังไม่ได้เลยนะครับเราไม่ได้ไป2 ID แล้วนะครับนี่ID ที่3จะได้ไหมครั้งสุดท้ายครับขอสักครั้งนึงเอ้ย
้ยได้วันสุดท้ายเว้ยเอ้ยนี่ก็ไม่ให้แล้วครับขอฟิโก้หน่อยครับถ้าได้มาก็ขอฟิโก้นะครับนิก้าโอ้ยอิตาลีอิตาลีก็ขอดีด้าเลยกันดีด้า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 หรือเดลเปียโร่เหรอเดลเปียโร่โอ้โหพี่แกก็มาเหมือนกันไม่แน่ไม่แน่ครับใครที่แบบว่ายังลุ้นวันสุดท้ายนะครับผมแบบยังไม่ได้เปิดนะฮะก็อาจจะยังมีลุ้นนะได้มา1ตัวครับไอ้ทีนี้อันนี้เป็น ID ที่เหลือไว้ประมาณ10ครั้งเนาะ8 9ครั้ง10ครั้งนะครับเดี๋ยวดูโอ้เหลือ4ครั้งอีกเหรอเหลือ4ครั้งนะครับผมเปิดไป5นะเหมือนจะไม่ได้ล็อกอิน2ครั้งนะนี่ยังไม่ได้เลยสักตัวนะครับไป4ครั้งสุดท้ายครับเปิดไม่ครบไม่เป็นไรขอให้ได้เถอะขอให้ได้เถอะลืมล็อกอินไป2วันว่าสลับเครื่องไปมาสลับ ID ไปมางงนะฮะ3ครับเหลืออีก3ครั้งสุดท้ายมาเป็น ID ที่เปิดได้ฟรีกาก้ามาใช่ไหมไปครับอีกโอ้ยแม่เจ้าครั้งสุดท้ายครับขอฟิโก้นะครับมาทึบโอ้ยเป็นอีกหนึ่ง ID ที่ไม่ได้เลยสักตัวนึงนะครับผมนี่ ID ที่3แล้วใช่ไหมเกลือมาครับอันนี้เหลือครั้งสุดท้ายนะครับ ID นี้นะดูกันไปมันเพลินครับบางคนบอกโอ้โหพี่เปิดฟรีพี่เปิดแพ็คเยอะจังเลยช่วงนี้ครับใช่ครับเพราะมันเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยสักตัวนึงนะครับผมครั้งสุดท้ายครั้งที่11ครับจะใจดีหรือใจร้ายใจร้ายเกลือครั้งที่4 ID ที่4นะครับผมไม่ได้เลยฮะโอ้มาต่อครับมาต่อจ้ารู้สึกผิดหวังมากกว่าสมหวังไหม สมหวังก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับว้าวเพราะมันไม่มี ID ไหนที่แบบว่าได้3เลยนะ3 ID ไม่มีเอ้ย3ตัวไม่มีเลยนะ4 5ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย3ยังไม่เจอเลยนี่ก็เป็นไอดีนึงที่ยังไม่ได้เลยนะครับคิดดูดิอารมณ์ที่แบบไม่ได้เลยสักตัวนึงเยอะมากมีหลาย ID มากเนี่ยนี่อีก1ครับน่าจะ4 ID แล้วป่ะเนี่ยที่ไม่ออกเลยนะครับผม4ที่5แล้วเนี่ยโอ้ my god มาต่อครับเอาใหม่นะเมื่อกี้เอาใหม่นะมาต่อครับเอาใหม่นะมาต่อครับผมนี่ก็เป็นอีก1ไม่ได้ไปเยอะ3ประมาณ4 ID เนาะที่แบบไม่ได้สักตัวนึงอ่ะผมว่าใครที่เป็นอารมณ์เหมือนผมเนี่ยที่ไม่ได้สักตัวมีเยอะเหมือนกันนะจากคอมเมนต์อ่ะได้ไป2เว้ย ID นี้เว้ยได้เดียวเปโลกับเปอร์ตีนะครับดูซิว่าตัวที่3จะมาหรือเปล่าจะเป็น ID แรกที่ได้3ตัวหรือเปล่าครับไปมาฮึบดับหุยลุ้นหน่อยเพราะว่าอยากได้3ตัวมาก3ตัวไม่มีเลยครับผมโอเคได้ไป2ครับ ID นี้ครับมาครับอันนี้ก็น่าจะเหลืออีกครั้งเดียวนะครับผมเราก็จะสรุปไปไวนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเปิด ID ที่แบบเก็บตุนไว้11ครั้งนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่ง ID ที่ยังไม่ได้เลยขอหน่อยครับผมมันน่าเกลียดเกินไปแบบไม่ได้เลยอ่ะขอตัวนึงนั่นไงน่าจะ5 ID เลยนะผมไม่ได้นับเลยเนี่ยผมลืมเพราะว่าผมใช้เวลาในการเข้าออก ID แล้วทำอย่างอื่นไปด้วยก็เลยงงนะฮะมาครับบทสรุปของแต่ละ ID อันนี้เหลือครั้งเดียวเหมือนกันนะครับเราดูแค่ว่าได้ไปแล้วกี่ตัวฮึบได้ไปแล้ว2อ่ะลุ้นตัวที่3ครับจะมีสัก ID มั้ยที่ได้ตัวที่3ครับไปขอ1 ID ได้3ตัวปึ๊บดับเถอะโอ้ยไม่มีว่ะย่างจริงย่างจริงผมยังไม่มีเลยนะที่ได้3ตัวใน1 ID อ่ะมาอันนี้ก็เหลือครั้งเดียวนะครับเปิดไปแล้ว10ครั้งเกือบทุก ID นะฮะก็มีแค่ประมาณ2 ID 1 ID 2 ID ที่ยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้ยังไม่ได้สักตัวนึงเลยนะครับผมน่าจะเป็นอีก1 ID ที่เกลือแบบไม่ได้เลยสักตัวนึงนะครับแถมไหมไม่ให้ครับก็เป็นอีก1 ID นะฮะที่ไม่ได้เลยสักตัวนึงนะครับน่าจะประมาณ 5-6 ID แล้วเนี่ยนี่เป็น ID สุดท้ายนะครับที่เหลือครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเปิด11ครั้งแล้วนะครับผมอันนี้ก็ได้ไปแล้วกี่ตัวขอดูนิดนึงนะฮะเพลินๆกันไปเลยครับช่วงนี้ไม่ได้เลยสักตัวนึงแล้วมาขอตัวนึงแถมให้ตัวนึงส่งท้ายโอ้ประมาณ7 ID นะถ้านับไม่ผิดนะประมาณ7 ID ที่เราไม่ได้เลยอ่ะจากที่เปิดมาทั้งหมดประมาณเกือบ20 ID เนาะก็มีประมาณ7 ID นะครับผมก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันนะที่ไม่ได้สักตัวนึงเลยนะครับทุกคนแบบแบ็คเอาท์ไปเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ตัว2ตัว1ตัว2ตัวนะประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่เคยมี ID ไหนที่ได้3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด ID ที่เราดองกันไว้นะครับ11ครั้งนะครับไปมาครับก่อนอื่นนะฮะมาดู ID ของน้องข้าวปั้นก่อนนะครับผมนี่น้องข้าวปั้นก็โหติดตามกันมานานเนาะเล่น FIFA Online 4กับผมบ่อยมากนะครับผม
มาดูกันว่า ID ที่น้องเก็บไว้11วันนะครับผมอดใจไว้บอกพี่ทักมาหลายวันแล้วพี่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้11วันเลยนะยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวให้พี่เปิดดูนะฮะว่า11วัน11ครั้งรัวๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผม11ครั้งครับอดทนมานานแสนนานครับ11ครั้งเปิดในวันเดียววันสุดท้ายนะครับ5ตัวนี้จะแตกกี่ตัวหรือจะไม่แตกเลยนะครับผมไปครั้งที่1ครับลุยแตกเลยไหมไม่ยังใจเย็นค่อยคุยกันอย่ารีบอย่าร้อนอะไรครั้งที่1ยังไม่แตกนะฮะครั้งที่1ยังนะครับผมไปครั้งที่2ครับครั้งที่2นี่คือเริ่มจีบแล้วเริ่มมองตาแล้วยังไม่แตกยังไม่แตกครั้งที่2ยังไม่แตกเริ่มมองตาแล้วต่อไปเริ่มไปทักทายเริ่มทำความรู้จักแล้วต้องมาแล้วล่ะเรารู้จักกันแล้วโอ้โหตายแล้ว3ครั้งนะฮะอันนี้รู้จักชื่อกันแล้วนะครับขอออกเดทหน่อยนะต่อไปขอนัดไปเที่ยวหน่อยขอไปกินข้าวเสาร์อาทิตย์นี่ว่างไว้จ้ะน้องจ๋าไปครั้งที่4ครับไปเที่ยวแล้วโอ้โหแกไม่ยอมไปด้วยครับบอกไม่ว่างอ้างว่าไม่ว่างครับบอกว่าติดเรียนพิเศษ4ครั้งผ่านไปยังไม่แตกเลยครับปันเอ้ยต่อไปครั้งที่5ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับผมไปเฝ้าหน้าบ้านเลยครับครั้งที่6ไปครั้งที่5หรือ6วะเนี่ยโอ้โหเฝ้าหน้าบ้านเขาแบบไม่อยู่บ้านอีกอะเด็กกาแล้วฮะเขาปั้นเรารักจริงหวังแต่งเราต้องตื้อเข้าไปครับตอนนี้เนี่ยเราเปิดแพ็คหรือว่าเราไปจีบสาวไม่รู้เนี่ยเปิดไปแล้ว5ครั้งครับยังไม่ได้เลยจ้าครั้งที่6ครับผม1ปีผ่านมานะฮะน้องคนนั้นก็ไปเรียนอีกคณะนึงนะไปเรียนอีกห้องย้ายห้องนะครับเราก็ย้ายตามไปครับขออาจารย์ย้ายตามไปย้ายตามห้องไปน้องได้มีใจให้ยังอีกโอ้โหยังไม่แตกครับครั้งที่6ผ่านไปบ้าบอขอแตก6หรือ5วะเนี่ยนับไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเหลืออีก5นะครับไป6ครั้งแล้วนะครับโอ้โหเอายังไงดีแล้วเนี่ยเรียนจะจบแล้วนะครับเรามาอยู่ปี4กันมาอยู่ปี4แล้วนะครับขอตื้ออีกครั้งนึงนะครับปี4แล้วจ้าเธอเอาใจอ่อนหรือยังจ้ายังจินตนาการตามด้วยนะครับยังไม่ใจอ่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้จินตนาการตามด้วยนะครับเหมือนว่าเราแอบชอบผู้หญิงมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยแต่เธอยังไม่มีใจให้เราเลยฮะตอนนี้เรียนมหาลัยปี4จะจบแล้วนะครับโอ้โหเหลือโอกาสอีกแค่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย4ครั้งเท่านั้นเองนะฮะ4ครั้งตอนนี้เราเรียนจบแล้วนะครับผมเธอกำลังจะไปสมัครงานเราก็ตามไปนะฮะเพื่อที่จะตามไปทำงานที่เดียวกับเธอโอ้โหนี่โรคจิตนะเข้าข่ายโรคจิต ไปขอสมัครงานบริษัทเดียวกับเธอให้ได้ลุยเธอจะเห็นใจหรือไม่เอ้ยเห็นใจแล้วเว้ยเมื่อกี้มันวัยเรียนอันนี้วัยทำงานแล้วเธอเห็นใจเราแล้วเออเอาละครับผมอ๋อพิมลีก็จะมีเปอร์ตีแอนดี้โคเปอร์ตีจ๋าโอ้เปอร์ตีไอ้หนุ่มผมยาวอ่าล่ะเธอเริ่มมีใจแล้วนะเพราะว่าเราเรียนจบแล้วนะครับผมเราตั้งใจเรียนเราไม่นอกครอบเราไม่เกเรนะครับผมอ้าสำเร็จไป1เป้าหมายแล้วเธอยอมมีใจกับเราแล้วนะครับเธอยอมคบกับเราแล้วนะครับแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือได้แต่งงานและมีชีวิตคู่นะฮะเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของเราคือฟิโก้กับดีด้านะครับเราต้องการฟิโก้หรือดีด้าถ้าฟิโก้หรือดีด้านะครับมาก็คือเป้าหมายเราสำเร็จนะครับเราได้แต่งงานกับเธอแล้วนะฮะจินตนาการด้วยนะครับผมเข้ามาดูคลิปอะไรของพี่ครับเนี่ยจินตนาการตามด้วยนะครับจะได้ล่าเริงแจ่มใสนะครับผมเปรียบประดุจว่าอีก3ครั้งที่เราเหลืออยู่นี่นะครับเราต้องเผด็จศึกให้ได้นะครับก็คือต้องขอเธอแต่งงานไปบ้านพ่อแม่เธอนะครับอ่ะด่านต่อไปครับเราจะไปทำความรู้จักครับคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะฮะเราสมัยเรียนเราไม่เคยมีโอกาสได้ไปที่บ้านไปแค่เฝ้าหน้าบ้านนะครับตอนนี้เราจะไปบ้านแล้วล่ะเราจะไปแนะนำตัวให้กับพ่อแม่อ้าวพ่อแม่เห็นใจเราครับชอบเราด้วยครั้งที่2มาแล้วครับเอาละครับพ่อแม่ก็เป็นใจแบบนี้แล้วฟิโก้ด้วยวะเฮ้ยฟิโก้ด้วยแบบนี้โอ้โหแบบแต่งกันได้เลยแต่งกันได้เลยตอนนี้แจกการ์ดได้แล้วเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดคือฟิโก้ใช่ไหมฟิโก้หรือดีด้านะครับเราได้ฟิโก้มาแล้วแสดงว่าเรามีกำหนดการแต่งงานออกมาแล้วนะครับผมในขณะที่เหลือโอกาสยังต้อง2ครั้งแน่อันนี้คือกำไรสุดๆแล้วนะจากประสบการณ์ที่เราเปิดมาหลาย ID ผมว่า2ตัวเนี่ยถือว่าดวงดีมากนะครับดวงดีมากแล้วนะครับถ้าเกิดได้อีกสักตัวนี่คือเพอร์เฟคเลยนะครับปันเอ๋ยเพราะว่า ID พี่นี่เปิดมาทุก ID นี่คือยังไม่มี ID ไหนที่ได้เกิน2ตัวเลยนะครับผมอ่ะกำหนดการจะแต่งงานแล้วครับผมงานแต่งเราจะล่มหรือเปล่าครับงานแต่งเราจะล่มหรือเปล่านะครับงานแต่งเราจะลุล่วงไปได้ดีไหมนะครับผมครั้งนี้เพอร์เฟกต์ไหมขอดับอีกรอบนึงไม่ดับไม่เป็นไรถือว่าแจกการ์ดแล้วขาดทุนก็พอครับ
ลงทุนไปเยอะจัดการใหญ่โตแต่ว่าการ์ดไม่คืนทุนถือว่าแต่งานก็เสียต้นทุนไปเยอะนะครับโอกาสสุดท้ายครับผมอันนี้จะมีทายาทสืบสกุลแล้วนะครั้งสุดท้ายครับมีลูกน้อยในฝันหรือเปล่าฮึไม่มีไม่เป็นไรก็อยู่กัน2คนตายายไปจนแก่จนเฒ่านะฮะถือว่าได้สมหวังนะครับผมได้ครอบครองใจสาวนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มีแนว2ตัวโอเคแล้วจินตนาการล้ำลึกเหลือเกินโอเคครับผมไปอันนี้คือ ID ของน้องข้าวปั้นนะครับได้มา2ตัวนะฮะถือว่าโอเคเลยแหละนะคือตามจับอัตราเฉลี่ยเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่ายังเหลืออีก1 ID ผมเองนะครับผมไปมาครับนี่เป็น ID สุดท้ายของผมเองนะครับผมเป็น ID ที่ผมรักมากอีก ID นึงนะครับเพราะว่าทำฟูลทีมแมนยูไว้นะครับผมนี่ๆกินวูดตอนนี้ไม่มีให้ซื้อแล้วนะครับเมสันกินวูดนะครับก็ดีนะซื้อมาทันนะครับไม่เป็นไรอ่ะนี่เป็น ID ที่ผมเก็บไว้นะครับ ID แมนยูคือเก็บไว้เปิดวันสุดท้ายทีเดียวนะครับ11ครั้งนะครับ11ครั้งดูซิว่าจะดวงดีเหมือนกับ ID ของน้องข้าวปั้นหรือไม่นะครับ2ตัวเนี่ยผมว่าดวงดีแล้วล่ะนะ3ตัวนี้คือยังไม่เคยเปิดได้เลยนะฮะที่ผมเปิดมานี่20กว่า ID ยังไม่เคยมี ID ไหนที่เปิดได้มากกว่า2ตัวนะครับเดี๋ยวดูกันว่า ID นี้เนี่ยผมจะใช้มุกอะไรดีเมื่อกี้เป็นมุกขอสาวแต่งงานใช่มั้ยจีบสาวตั้งแต่ประถมคิดมุกไม่ออกเลยครับเปิดเลยแล้วกันมุกหมดไปแล้วมุกหมดไปแล้วเมื่อกี้นี้มุกหมดไปกับ ID เมื่อกี้แล้วโอ้ยมุกหมดแล้วมุกหมดแล้วเปิดเลยแล้วกันครับ ID 11ครั้งรัวๆนะครับผมครั้งที่1ผ่านไปไม่ได้ครั้งที่2ขอรัวเลยแล้วกันไม่แตกขอแตก2ครั้งก็ดีใจแล้วนะครับผมครั้งที่2เนี่ยถ้าได้แอนดี้โคมาก็จะเข้ากับทีมแมนยูเลยนะครับครั้งที่3ครับ11ครั้งรัวๆโอ้ไม่แตกนี่เบอร์10เสื้อแดงไม่ใช่กิ๊บไว้นะครั้งที่4ครับมันจะแตกมันแตกเองแหละโอ้โหไม่ต้องใช้มุกให้มันสนุกไงให้มันกลมกลืนให้มันกลมกล่อมให้มันกลมกล่อมนะฮะยังไม่แตกครับครั้งที่5ครับดับเถอะ5ครั้งรัวๆเกลือรวดโหจ๋าไอดีนี้ต้องขอเน้นหน่อยนะจ๊ะน้องจ๋าขอหน่อยนะครับขอไอดีโคมาอย่างน้อยๆขอไอดีโคมาให้น้องหน่อยโอ้ยไฟไม่ดับเลยฮะไฟขาวโพลรัวๆเลยต่อไปครั้งที่6นะครับไปดับครั้งที่7แล้วดีกว่าดับโอ้โหไม่ดับเลยเว้ยเฮ้ยเขาปั้นเฮ้ยเขาปั้นดวงไอดีเขาปั้นดวงดีมากไอดีพี่นี่คือแบบเกลือตัวนี้ไม่แน่โอกาสยังไม่หมดยังเพิ่งท้อนะครับเหลือตั้ง4ครั้งเราอาจจะได้4ตัวรวดเลยนะ เราจะได้4ตัวรวดเลยใช่ไหมไปครับครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหผ่านไปแล้ว8ครั้งนะครับ8ครั้งแล้วนะ8ครั้งยังไม่ได้เลยนะฮะเหลือ3ครั้งนะครับผมครั้งที่9ครับไปดับไม่ดับว้าโหเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆหรือจะเป็น ID เกลืออีก1 ID ครับต่อไปครั้งที่10ครับแตกสักทีเธอโอ้โหไม่มาเลยเว้ย10ครั้งมันเป็นอารมณ์ที่โคตรเฟลมากนะใครแบบสมมติว่าใครเล่น ID เดียวนะใครเล่น ID เดียวแล้วเก็บไว้วันสุดท้าย11ครั้งแล้วมันแบบมันไม่ออกเลยแบบนี้เนี่ยคือแบบเก็บความผิดหวังไว้วันสุดท้ายวันเดียวเลยจะจบๆนะฮะมีเท่าไหร่ใส่มาเลยนะฮะความผิดหวังมียังไงเอามาทีเดียวจบเลยนะไม่ต้องไปผิดหวังวันละครั้งนะครับมาผิดหวังวันเดียวเลยนะ10ครั้งผ่านไปครับไวมันโกหกยังไม่แตกเลยสักตัวนึงนะครับโอกาสสุดท้ายของภาค2023ลาก่อนการเปิดฟรี11วัน11ครั้ง5 epic ฟรีครั้งสุดท้ายจ้าไฟดับให้ผมหน่อยนะจ๊ะไม่ดับโอ้โหใจร้าย ID ทิ้งทวนแบบเกลือมากทุกคน 11ครั้งรัวๆขาวโพลโอ้โห ID ก็ปั้นดีๆด้วยนะไป2ตัวนะครับผมอ่ะย้ำกันอีกทีนึงนะครับผมใครเปิดได้อะไรยังไงนะครับผมเล่นกี่ ID ผมเล่น ID เดียวผมเปิดไป10ครั้งผมเก็บไว้ทุนไว้11ครั้งวันสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ได้เหมือนพี่เลยหลาย ID เลยนะครับผมหรือว่าผมเล่น ID เดียวผมได้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับผมเปิดวันละครั้งไปได้กันเท่าไหร่ผมอยากรู้ว่ามีคนได้4ครั้ง5 4ใครที่ได้4ตัวหรือ5ตัวมีหรือไม่อย่างไรนะครับผมหรือ3ตัวอ่ะเอาแค่3ตัวนะครับเอาความจริงไม่มุสานะครับคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอบสกีโฟฝากกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันที่ต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของภาคนี้หรือเปล่านะครับผมอาจจะมีคลิปลงอีกหรือเปล่าค่ำคืนนี้นะครับติดตามรับชมนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ I've changed for the better this timeI thought I would never be fine.